เอ๊ะตอนนี้มันยังติดปัญหาเรื่องอะไรอยู่ที่ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนไล่เรียงไปนะคะการประชุมนี้นะคะก็เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภานะคะในการประชุมคณะกรรมการคมนาคมนะคะโดยมีครูมานิษฐ์สังพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยเป็นประธานกรรมการค่ะวาระสำคัญก็คือการหารือกรณีรถบัสนักเรียนไฟไหม้เป็นเรื่องที่แทรกเข้ามาเป็นเรื่องด่วนก็มีการเชิญนายจิรุธวิสารจิตซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและคณะมาชี้แจงนะคะชี้แจงทั้งสาเหตุเกิดจากอะไรแนวทางแก้ปัญหาในอนาคตทำยังไงทีนี้คุณจิรุธเนี่ยท่านอธิบดีนะคะก็บอกแบบนี้เลยบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยผมเนี่ยลงพื้นที่ไปหลังจากที่เพลิงสงบแล้วแล้วก็นำวิศวกรผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบตัวรถถังตั้งแต่ตอน5 โมงเย็นทีนี้อีกท่านหนึ่งนะคะที่ก็ชี้แจงเป็นหลักเหมือนกันเป็นตัวหลักในการชี้แจงเมื่อวานก็คือคุณชีพน้อมเสียงค่ะผอ.สำนักวิศวกรรมยานยนต์นะคะก็ไล่ไปแบบนี้บอกว่าจากการตรวจสอบสภาพรถเนี่ยเพราะว่าประตูด้านหลังฝั่งขวาคันยอกที่ใช้เปิดปิดภายในตัวรถยังใช้งานได้ปกติรถที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นรถชั้นเดียวนะรถโดยสารชั้นเดียวพื้นที่ด้านล่างใช้เก็บสัมภาระยังพบว่าล้อรถไม่ได้มีการระเบิดทีนี้เดี๋ยวจะไล่ไปจากรูปดีกว่าค่ะมีรูปเปรียบเทียบไหมคะรถชั้นเดียวกับรถ2 ชั้นคือในการประชุมเนี้ยก็จะนำภาพเนี่ยขึ้นมาเลยนะคะตั้งแต่ว่าอ้าวรถที่ใช้บางคนบอกไอ้สองชั้นหรือเปล่ามันเป็นรถชั้นเดียวนะครับข้างล่างเนี่ยเก็บสัมภาระใช่แต่ว่าก็มีการไปประเภทหนึ่งใส่พวกถังแก๊สอะไรด้วยที่เขาไปเปลี่ยนนะทีนี้เรื่องประตูฉุกเฉินด้านหลังขวาสามารถใช้งานได้ตามปกติทีมงานขึ้นภาพได้เลยนะคะเอาประตูฉุกเฉินก่อนนะที่เขาไล่มาคือไปตรวจแล้วเนี่ยลองตอนที่หลังไฟไหม้แล้วอะไปเปิดปิดมันยังใช้การได้อยู่ส่วนที่ตามมาระหว่างนี้ก็รอภาพด้วยนะคะที่ตามมาที่มีข่าวว่าเอ็ดยางล้อระเบิดสรุปแล้วเนี่ยไม่ได้ระเบิดไม่มีการระเบิดเลยนะคะยางล้อทุกอันเลยอะไม่มีร่องรอยของการระเบิดไม่สอดคล้องกับสื่อที่รายงานนี่ก็คือไม่ได้ระเบิดเลยนะคะทีนี้อาจจะแค่มีโดนร่องรอยจากการโดนไฟไหม้บ้างแต่ว่ามันไม่ได้ระเบิดแบบระเบิดปังออกมาแล้วเป็นสาเหตุที่ทำให้รถเสียหลักทีนี้เอาดูสาเหตุนะคะภาพสำคัญเลยก็คือตัวถังแก๊สถังที่8คือตรงนี้สาเหตุก็คือว่าถังแก๊สถังที่8เนี่ยมันท่อมันหลุดเห็นไหมคะว่าสายเนี่ยที่วงกลม2 วงมันหลุดจริงๆมันต้องต่อเข้าหากันใช่ไหมเพื่อก๊าซมันจะได้หมุนเวียนได้แต่มันหลุดไอ้ที่หลุดเนี่ยไม่รู้หลุดเมื่อไหร่หลุดตอนไหนก็ไม่รู้แล้วถังแก๊สถังที่8เนี่ยค่ะตำแหน่งที่ติดตั้งอ่ะอยู่ด้านหลังคนขับรถคือด้านหน้าแล้วทีเนี้ยก็คือมันก็คือแปลว่าแก๊สมันรั่วออกมามันหมุนเวียนอยู่ในรถปิดนั่นแปลว่ามันเป็นเชื้อเพลิงรอไว้แล้วไงคะรอไว้แล้วไงทีเนี้ยเปิดถังภาพรถให้ดูก็จะเห็นว่าคือจากการไปตรวจสอบเนี่ยถังแก๊ส NGV สรุปแล้วมี11 ถังใช่มั้ย6 ถังสีเขียวถูกต้องอันนั้นขนส่งตรวจมาแล้วว่าเจอแค่6ถังไง1 2 3 4 5 6อยู่ด้านหลังหมดเลยแต่ไอ้สีแดงเนี่ยถัง5ถังที่เกินมายังไงไม่รู้ตอนนี้ยังหาคนรับผิดชอบไม่ได้เลยว่าไปเกินมาตอนไหนไปอยู่ด้านหน้าหมดเลยดูสิอยู่หลังคนขับเอ่ยแล้วก็ต่อไปแบบนี้ค่ะแล้วตัวที่เป็นปัญหาที่หลุดก็คือถังที่8จริงๆมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นเอาเป็นว่ารู้เท่านี้แล้วกันว่าท่อมันหลุดแล้วก๊าซมันก็ไหลเวียนไปแบบนี้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าประกายไฟมาจากไหนตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะว่าประกายไฟมาจากไหนเพราะว่าถ้ารั่วอย่างเดียวเราไม่มีไฟมันไม่ระเบิดนะมันไม่ไหม้นะทีนี้ต่อมาเนี่ยก็มีข้อมูลบอกอีกว่าคือตัวเพลารถเนี่ยมันหักด้วยด้านล่างทีมงานขึ้นภาพต่อได้เลยนะคะคือเพลาเนี่ยหักพอเพลาหักปุ๊บมันก็ครูดไปกับถนนพบร่องรอยความเสียหายบนพื้นถนนจากรถนะก่อนจุดเกิดเหตุที่ครูดไปด้วยก็ไม่รู้ว่าเพราะตรงนี้หรือเปล่ามันครูดไปเลยเกิดประกายไฟไหมหรือว่ามันไปเกิดจากตรงไหนประกายไฟอันนี้ไม่รู้นะคะอันนี้เป็นภาพที่เขานำมาชี้แจงนะจากทางขนส่งนะคะประมาณนี้ก่อนว่าสาเหตุนี่คือประมาณนี้ทีนี้ในคณะกรรมการชุดนี้จีถามกันเยอะมากอย่างคุณพีระเดชสิริวันสารนะคะเป็นส.ส.นครสวรรค์พรรคภูมิใจไทยและคุณชัชวาลอภิรักษ์มั่นคงส.ส.ขอนแก่นพรรคประชาชนซักถามค่ะการตรวจสอบจำนวนถังก๊าซภายในรถคือมันเพิ่มอีก5 ถังที่มันเกินเข้ามามันเพิ่มมาตอนไหนอ่ะมันเข้ามาได้ตอนไหนอ่ะการตรวจสภาพรถมันเป็นการตรวจทิพย์หรือเปล่าวะเป็นไปได้ยังไงที่ผู้ตรวจสอบสภาพรถจะไม่เห็นจำนวนถังที่เกินมารวมถึงการจดทะเบียนครั้งแรกตั้งแต่ปี13แล้วก็มาจดทะเบียนอีกครั้งนึงตัวรถอ่ะนะคะปี61ได้มีการดัดแปลงสภาพไปมากเพียงใดปี13นี่ผมยังไม่เกิดเลยนะมีอะไรคงเดิมบ้างในรถคันนี้แล้วเราต้องนับอายุรถเนี่ย
จากเวลาไหนกันแน่ไปนับอายุรถปี13หรือว่าปี61กันแน่ทีนี้ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณจิรุตก็เลยอธิบายแบบนี้นะคะยืนยันว่าการติดตั้งถังก๊าซที่เกินกว่าจดทะเบียนไว้5ถังมันเกินจริงๆคือทั้งหมดเนี่ยมัน11แต่ตอนที่เขาตรวจอ่ะเขาตรวจมันมีแค่6ไงก็นำมาตรวจมัน6เขาตรวจไปเมื่อ23พฤษภาคมช่วงกลางปีเนี่ยมันมีแค่6ไอ้5เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนก็ต้องไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเดี๋ยวทั้งกรมกับตำรวจก็ไปตรวจสอบเพื่อดูว่าใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพราะตอนเขาตรวจมันมีเท่านี้ทีนี้ท่านอธิบดีก็ยังอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่ารถที่ประสบเหตุรั่วไหลเป็นถังหมายเลข8ซึ่งหมายเลข8ก็คือนอกระบบที่ไปติดมาใหม่เพิ่มมาก็ไม่ได้อยู่ในรายงานการตรวจสอบของวิศวกรถังที่ได้รับการตรวจสอบมีเพียงแค่6ถังเท่านั้นซึ่งหมายเลข8เป็นถังที่อยู่นอกระบบซึ่งก็ต้องเป็นการไปพิสูจน์หลักฐานของตำรวจอีกทีหนึ่งนะคะลองฟังเสียงของท่านอธิบดีดูหน่อยค่ะเราดูช่วงล่างนะครับดูเรื่องยางล้อนะครับกระยางล้อด้านหน้าด้านซ้ายนะครับก็ไม่มีการระเบิดอย่างใดเราไปพบนะครับถังแก๊ส11ถังนะครับแล้วพบว่าเรื่องแรกคือเรื่องที่ผมถามว่าอยากท่านช่วยอธิบายเรื่องไอ้จดทะเบียนครั้งแรกปี2513จดทะเบียนจดทะเบียนครั้งใหม่เนี่ยปี2561เนี่ยไอ้ที่เขาใช้ตั้งแต่2513มาถึง2561มั้งนี่คือหนึ่งคำถามนะครับคำถามแรกอีกคำถามหนึ่งรถโดยสารสาธารณะทั่วไปเรื่องประตูฉุกเฉินเนี่ยได้มีมาตรการเคยเปิดกันบ้างไหมในรถสาธารณะที่เราใช้กันอยู่ทุกวันครั้งแรกตั้งแต่2513นะครับแล้วก็มามีการจดทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะครับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในปี2561นะครับซึ่งระยะเวลาก็ค่อนข้างจะยาวนานถามว่าในระยะเวลาช่วงนั้นมันก็มีการจดทะเบียนเป็นรถอื่นประเภทอื่นนะครับผมขอนำเรียนว่าหลักการที่รถมันยังคงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับประมาณ 5-4 ปีนะครับโดยหลักเกณฑ์แล้วนะครับชั้นคัสซีถือว่าเป็นทรัพย์สินของรถหรือไม่เปลี่ยนเป็นคนคือกระดูกของคนเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งเช่นตัวถังรถโดยสารให้มันมีอาการผูกก่อนชำรุดไม่สามารถใช้งานได้เรื่องของรถเขาจะไปปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับโดยที่นำรถคันดังกล่าวนะครับเข้าไปที่อู่ต่อรถหรืออู่ปรับปรุงรถนะครับเขาจะทำการรื้อตัวถังออกนะครับสิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือโครงคัสซีรถนะครับเขาสามารถจะเปลี่ยนเครื่องยนต์นำเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมใส่เข้าไปนะครับหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนั้นแล้วเจ้าของรถก็จะให้วิศวกรรับรองความมั่นคงแข็งแรงประกอบเพื่อจะนำมาจดทะเบียนโครงการขนส่งทางบกครับในประเด็นต่อมานะครับถามว่าประตูฉุกเฉินมันเปิดได้ไหมเคยเปิดบ้างหรือเปล่าครับในระเบียบการตรวจสภาพนะครับเราตรวจรถสาธารณะปีละ2ครั้งนิดนึงครับเมื่อสักครู่ที่ผมถามไปท่านรัฐมนตรียังไม่ตอบผมในเรื่องของการตรวจรถทิพย์ท่านรัฐมนตรียืนยันไหมครับว่าทุกวันนี้รถบริการสาธารณะเนี่ยนะครับที่เป็นรถเอกชนเนี่ยฮะไม่มีการตรวจรถทิพย์อันนี้อันที่หนึ่งอยากให้ท่านรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าไม่มีนะครับอันที่สองเนี่ยการติดตั้งถังก๊าซเนี่ยฮะผมดูจากรูปเนี่ยเข้าใจว่าไปติดในส่วนที่มันน่าจะไม่มีการระบายทางของก๊าซเนี่ยได้ดีเวลามันเกิดเขาเรียกว่าแพร่กระจายมามันจะพุ่งขึ้นไปบนอากาศและการติดตั้งถังก๊าซในลักษณะอย่างนี้ทางกรมขนส่งเนี่ยเราเคยออกมาตรการไหมครับไอ้บริษัทเนี่ยฮะมีรถทั้งหมดกี่คันที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอ่ะทีนี้เนี่ยในระหว่างที่มีการไล่บี้กันเนี่ยนะคะมันก็จะมีหลากหลายประเด็นเอาเรื่องดัดแปลงรถก็แล้วกันสรุปว่าดัดแปลงรถเนี่ยมันทำได้ไหมนะคะทางฝั่งของคุณชีพน้อมเสียนท่านเป็นผอ.สำนักวิศวกรรมยานยนต์ก็ชี้แจงแบบนี้เอาแบบย่อๆแล้วกันก็บอกว่าเปรียบเสมือนรถอ่ะมันก็เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของคนน่ะเมื่อใช้งานไประยะนึงตัวถังผุกร่อนไม่สามารถใช้งานได้ตัวเจ้าของเนี่ยก็ไปแจ้งเปลี่ยนแปลงได้นะคือเหมือนหลักเกณฑ์ทำได้ก็นำรถคันนี้ไปที่อู่ต่อรถหรือว่าอู่ปรับปรุงรถสิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือโครงคลัตช์ 4รถแล้วก็นำเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าใส่เข้าไปเปลี่ยนตัวถังเปลี่ยนเก้าอี้ติดตั้งอุปกรณ์ปรับอากาศหากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วเจ้าของรถก็ต้องให้วิศวกรเนี่ยตรวจสอบด้วยไงวิศวกรต้องมาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงเพื่อจะนำมาตรวจสภาพแล้วก็จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ซึ่งหลักเกณฑ์ตรงนี้มีอยู่แต่ว่ามันต้องตรวจสอบให้มันเข้มข้นซึ่งมันมีกฎระเบียบของมันอยู่แล้วส่วนประตูฉุกเฉินก็ได้มีการตรวจรถสาธารณะปีละ2ครั้งทีนี้คุณชัชวาลก็ทวงค่ะทวงบอกว่าอธิบดีและคณะยังตอบคำถามไม่ครบนะแล้วก็เน้นย้ำในคำถามเรื่องของการตรวจทิพย์ว่าได้ตรวจจริงหรือเปล่าอ่ะตำแหน่งที่ติดตั้งถังแก๊สที่อยู่ในห้องโดยสารน่ะ
มันมีแค่ผนังกั้นเอาไว้อะพอก๊าซมันรั่วมันก็ลอยขึ้นสูงมันได้มาตรฐานหรอแล้วรถลักษณะแบบนี้มันมีอีกกี่คันมันไม่น่าจะจบที่คันที่คันเดียวไหมทางท่านอธิบดีขนส่งก็เลยบอกแบบนี้นะคะเรื่องการตรวจสอบจำนวนถังก๊าซเนี่ยสามารถยืนยันโดยระบบได้ระบบเนี่ยยืนยันได้แต่ตัวคนยืนยันไม่ได้อย่างล่าสุดก็คือเพิ่งสั่งเด้งไป2คนนะถ้ายืนยันว่าทั้ง2คนนี้มีความผิดจริงก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเหมือนกันและจริงๆแล้วในที่ประชุมเนี่ยทางกรรมาธิการนะคะก็มีการรุมซักถามอธิบดีแล้วก็คณะเยอะโดยเฉพาะคุณชัชวาลแล้วก็คุณพิเดชจนประธานก็คือครูมานิต้องพยายามรวบรัดการซักถามของกรรมาธิการที่หากลงรายละเอียดมากไปเดี๋ยวอาจจะไม่สะดวกสำหรับกรมการขนส่งที่ตอบมาทั้งหมดแล้วก็เสนอว่าให้รอการชี้แจงของพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจด้วยเพราะว่าก็กำลังเดินหน้าเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็เห็นใจท่านอธิบดีเพราะว่าอยู่ในห้องประชุมเนี่ยรับสายรัฐมนตรีเนี่ยตลอดเวลาเอารับสายไปเดี๋ยวหันมาตอบเดี๋ยวรับสายเดี๋ยวตอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วขณะที่คุณเชิงชายสาลีรินสสชัยภูมิพรรคเพื่อไทยในฐานะเลขานุการกรรมาธิการนะคะก็มีการช่วยกรมขนส่งทางบกชี้แจงในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสภาพรถเพราะบอกนิดแบบนี้บอกว่าคือตัวเองเนี่ยก็เคยนำรถไปซ่อมกับญาติหลายครั้งพอจะมีประสบการณ์จากที่เห็นเป็นถังก๊าซ CNG ขนาดใหญ่ต่อให้บรรจุก๊าซเต็มแล้วโยนลงไปในกองไฟยังไม่ระเบิดเลยถ้าไม่มีก๊าซรั่วในส่วนที่เกิดประกายไฟขึ้นมาไม่แน่ใจมาจากส่วนไหนแต่ก๊าซ CNG มีลักษณะที่ติดไฟยากคือต้องอธิบายเลยว่าคือที่เราท่องกันสมัยก่อนน่ะ CNG มันติดไฟยากแล้วถ้ามันเป็นตัวยังอยู่ในลักษณะที่มันเป็นถังอ่ะมันติดไฟยากมากแต่ถ้ามันรั่วเมื่อไหร่อันนั้นน่ะมันก็มีโอกาสที่ติดไฟได้แต่เห็นไหมครับว่าในถังมันเขียนไว้เลยว่า NGV เพราะฉะนั้นมันมีส่วนประกอบของแก๊สอื่นหรือเปล่าและที่สำคัญก็คือว่าตัวถังอาจจะสามารถป้องกันได้ดีแต่ถ้ามันรั่วออกมาจากตัวท่อมันก็ป้องกันยากเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าที่ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่าได้มีการนะครับสั่งย้ายไป2คนก็คือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบว่าละเลยนะครับปล่อยให้มีการตรวจนอกหรือเปล่าไม่ได้ดูอย่างละเอียดหรือเปล่าตอนนี้โดนย้ายไปก่อนแล้วตอนระหว่างที่ท่านตอบคำถามเนี่ยท่านก็พยายามอธิบายกับคณะกรรมการการคมนาคมอย่างละเอียดว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับการที่มีการติดถังแก๊สเกินจำนวนเนี่ยก็จะต้องมีคนรับผิดชอบก็คือตัวผู้ประกอบการเองที่แอบติดตั้งเพิ่มทีหลังหรือเปล่าคนขับรถนะครับที่ตอนนี้แน่นอนจะต้องถูกพักใบอนุญาตและก็วิศวกรผู้ตรวจสอบถังแก๊สรวมไปถึงบุคลากรที่จัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งหรือว่า TSM ของกรมการขนส่งที่ตอนนี้นะครับจะต้องถูกตรวจสอบอย่างหนักแล้วก็มีรายงานว่าณตอนนี้มีการเรียกนะครับรถโดยสารไม่ประจำทางแบบนี้ 13,000 กว่าคันทั่วประเทศที่ติดแก๊สแบบนี้มาตรวจสอบซ้ำแล้วว่ามีการแอบลักลอบติดเพิ่มหรือเปล่าใช่ครับ